นี่ก็ดูพามาดูต้นไม้ให้สดชื่นนะนี่เป็นต้นมังคุดมองเห็นผลมันอยู่ตรงนี้สวยงามโอ้ลูกเรียนมากเลยนะเหมือนลูกจันเลยนะอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องสังคมไทยนะสังคมไทยเนี่ยจะเรียกอะไรตอนนี้ใน Facebook เนี่ยก็คือเต็มไปด้วยการด่ากันคือทั้งด่าคนไม่ดีแล้วก็ประณามแล้วก็มีทั้งเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองก็เกี่ยวกับผู้นำที่บริหารประเทศแล้วก็มีผลกระทบต่อประชาชนก็คงต้องบอกว่าในวิกฤตเช่นนี้ก็อยากจะให้มองในเรื่องของการลดทิฏฐิลงกันก็คือบางครั้งเนี่ยทิฏฐิเนี่ยมันทำให้เราไม่มีสติในการคิดในแง่ของพลังบวกเราคงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์พอเรามีทิฏฐิเนี่ยเราก็จะเกิดอารมณ์ที่รุนแรงเรียกกันได้ว่าหัวร้อนสังเกตตอนนี้เราจะมีเรื่องของคนหัวร้อนเนี่ยเยอะแยะมากมายก็คงต้องบอกกล่าวกันถ้าเราลดทิฏฐิได้เนี่ยมันจะมีความเจริญกับชีวิตขึ้นมาแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักหรือเรื่องการศึกษาเริ่มตั้งแต่เด็กเลยเด็กนะความที่มีทิฏฐิที่จะแข่งกับครูบาอาจารย์นะถ้าลดลงหรือครูบาอาจารย์ที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อกับเด็กไม่มีทิฏฐิกับเด็กอย่างนั้นก็จูนเข้าหากันก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมาการมีทิฏฐิระหว่างพ่อแม่ระหว่างลูกกับพ่อแม่ลูกมีทิฏฐิกับพ่อแม่โกรธพ่อโกรธแม่หรือพ่อแม่มีทิฏฐิกับลูกโกรธลูกอันนี้ก็คือต้องลดลงในยุคนี้ควรจะลดลงนะแล้วก็ปรับเข้าหากันมันหมดยุคสมัยแล้วที่เราจะแบบว่าเอาทิฏฐิเข้าหากันแล้วก็ใครจะเป็นฝ่ายชนะใครเป็นฝ่ายแพ้อันนี้ยุคนี้นะครับยุคโควิดนี่คงต้องจบหรือยุติเรื่องทิฏฐิกันได้แล้วแม้กระทั่งในสังคมที่เป็นอยู่กันทุกวันนี้บางคนก็อาจจะมีความนึกคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่รวยสักทีทำไมถึงฉันถึงไม่เติบโตสักทีทำไมฉันถึงต้องมีปัญหาทุกทีก็ตัวทิฏฐินี่แหละครับถ้าคุณเอาตัวทิฏฐิออกไปได้นะคุณจะเจริญขึ้นอย่างแน่นอนนะหรือฝรั่งเขาเรียกว่าอีโก้อะเอาอีโก้เอาทิฏฐิออกไปรับรองครับชีวิตจะสวยงามสดชื่นเหมือนดังลูกมังคุดจากต้นนี้นะฮะลองลดทิฏฐิกันดูครับสวัสดีครับนะ